ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คือรถบรรทุกที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนเป็นหลักโดยรถบรรทุกคันนี้ถูกออกแบบและผลิตโดย Bosch บริษัทสัญชาติเยอรมันร่วมมือกับ Nikola บริษัทสัญชาติอเมริการถบรรทุกคันนี้เป็นรถบรรทุกขนาดคลาส8หรือรถบรรทุกหัวลากที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากที่สุดในอเมริกาซึ่งสามารถบรรทุกน้ำหนักได้มากถึง 80,000 ปอนด์หรือประมาณ36ตันเครื่องยนต์จะเป็นลักษณะของ Fuel Cell หรือเครื่องยนต์เซลล์เชื้อเพลิงอธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือการนำพลังงานไฮโดรเจนมารวมกับออกซิเจนให้ได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้าโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเผาไหม้ซึ่งช่วยให้แบตเตอรี่นั้นมีขนาดที่เล็กลงอีกทั้งเวลาที่เหยียบเบรกก็ยังสามารถชาร์จพลังงานกลับไปที่แบตเตอรี่ได้อีกเช่นกันเหมือนรถไฟฟ้า EV ทั่วไปรถบรรทุกคันนี้ด้านหลังได้บรรจุถังไฮโดรเจนจำนวน5ถังขนาดความจุรวมอยู่ที่70กิโลกรัมและการเติมไฮโดรเจนในแต่ละครั้งใช้เวลาเพียงไม่ถึง20นาทีเท่านั้นเมื่อเติมไฮโดรเจนเต็มถังสามารถวิ่งได้ไกลถึง800กิโลเมตรโดยที่บรรทุกน้ำหนักเต็มจำนวน36ตันไปด้วยด้วยกำลังของมอเตอร์คู่สามารถผลิตแรงม้าได้ถึง536แรงม้าและแบตเตอรี่มีขนาด164กิโลวัตต์อาวซึ่งทาง Bosch เชื่อว่าพลังงานไฮโดรเจนนั้นเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีมากๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จะลดปัญหาสภาวะเรือนกระจกจากภาคการขนส่งในอนาคตอันใกล้เครื่องยนต์ไฮโดรเจนของ Bosch จะสามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่รถบรรทุกและเครื่องจักรอื่นๆอีกด้วย Bosch และ Nikola Motor เป็น2บริษัทใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนารถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนโดย Bosch เป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ยานยนต์รายใหญ่ของเยอรมนีมีการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่ใช้สำหรับรถบรรทุกและ Nikola Motor เป็นบริษัทพัฒนารถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนรายใหญ่ของสหรัฐทั้ง2บริษัทเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนารถบรรทุกไฮโดรเจนเพื่อเป็นทางเลือกพลังงานสะอาดทดแทนรถดีเซลโดยมีเป้าหมายเพื่อลดมลพิษจากภาคขนส่งสินค้าทางถนนหากเราย้อนกลับไปก่อนปี2024ก็ได้มีบริษัทหลายแห่งที่กำลังพัฒนารถบรรทุกพลังงานไฮโดรเจนได้แก่ Hyundai เริ่มวางจำหน่ายรถบรรทุกไฮโดรเจนพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง Hyundai Exient Fuel Cell Daimler Truckเปิดตัวรถบรรทุกไฮโดรเจนเซลล์เชื้อเพลิง Mercedes-Benz Gen H2 Truck Volvo Trucks เปิดตัวรถบรรทุกพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน Toyota พัฒนารถบรรทุกหัวลากพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน Project Portal นอกจากนี้ยังมีบริษัทอื่นๆที่กำลังวิจัยและพัฒนาด้านนี้อีกเช่น Hyson Motor Navistaแต่ทั้งนี้ตลาดรถบรรทุกไฮโดรเจนยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและต้องลงทุนด้านอื่นๆเพิ่มเติมการเปลี่ยนมาใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงมีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ 1. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนเมื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในเซลล์เชื้อเพลิงจะผลิตเฉพาะน้ำเป็นผลพลอยได้เท่านั้นทำให้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดสิ่งนี้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมากและช่วยบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. ความมั่นคงด้านพลังงานไฮโดรเจนสามารถผลิตได้จากทรัพยากรที่หลากหลายรวมถึงน้ำก๊าซธรรมชาติและชีวมวลการกระจายแหล่งพลังงานนี้สามารถเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ 3. ความเก่งกาจไฮโดรเจนสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายตั้งแต่การให้พลังงานแก่ยานพาหนะไปจนถึงการทำความร้อนในบ้านและการผลิตไฟฟ้าความเก่งกาจนี้ทำให้เป็นส่วนสำคัญของอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนถึงแม้ว่าตอนนี้พลังงานไฮโดรเจนยังไม่ใช่พลังงานหลักที่ได้รับความนิยมแต่พลังงานไฮโดรเจนถือเป็นพลังงานทางเลือกที่ยังมีคนให้ความสนใจในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อให้เป็นพลังงานสะอาดที่จะนำมาแก้ไขปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการปล่อยมลพิษพร้อมมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เพื่อให้เกิดการแก้ไขต้นตอของปัญหาโลกร้อนให้สำเร็จได้อย่างแท้จริงหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
พบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ